สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยผมเพิ่งจะได้แปลความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อข่าวหนึ่งที่ดังกระฉ่อนอาเซียนอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือเรื่องราวที่ว่า4นักเตะคนสำคัญของไทยที่ค้าแข่งอยู่ในต่างแดนนั้นจะมีโอกาสที่จะไม่มีชื่ออยู่ในทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF ครับ2018ซึ่งมาในวันนี้ผมบังเอิญได้ไปเจอคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันและผมอ่านดูแล้วก็คิดว่ามันก็น่าสนใจดีก็เลยตัดสินใจแปลแล้วก็เรียบเรียงเรื่องนี้มาฝากเพื่อนๆกันอีกสักคลิปหนึ่งซึ่งพวกเขานั้นจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวลองไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มที่แฟนฟุตบอลชาวอินโดท่านแรกที่เขาได้มากล่าวไว้อย่างสั้นๆแต่ชัดเจนครับว่าเราจะเป็นแชมป์ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นกลับมีมุมมองว่ายังไงไทยก็จะยังเป็นแชมป์แม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่มีนักเตะทั้ง4คนนี้ส่วนแฟนบอลท่านที่3นั้นได้มากล่าวแบบติดตลกนิดนึงครับว่าบางทีประเทศไทยอาจจะเหนื่อยแล้วก็ได้กับการเป็นแชมป์ AFF Suzuki ครับส่วนความคิดเห็นต่อมานั้นได้มากล่าวว่าถ้าผู้เล่นนั้นไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาจากสโมสรนั่นก็หมายความว่าพวกเขานั้นเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมแล้วส่วนแฟนบอลท่านที่5นั้นได้มีมุมมองว่านี่มันเป็นโอกาสสำหรับเราสำหรับแชมป์ AFF Suzuki ครับแม้ว่านักเตะฝีเท้าดีของไทยนั้นจะยังมีอยู่อีกมากทั้งทิสตองโดสารัตยูเย็นชาริวชับปุยศิโรจน์ฉัตรทองและอีกหลายต่อหลายคนแต่ว่ามันก็เศร้านิดหน่อยนะกับการที่จะไม่มีนักเตะทั้ง4คนนี้เพราะมันจะหมายถึงว่าถ้วย AFF ก็จะไม่มีความทรงเกียรติอีกต่อไปแต่สำหรับไทยนั้นเป้าหมายของพวกเขามันก็คงมีอยู่แล้วในขณะที่อินโดนีเซียของเรานะก็หวังว่าจะสามารถไล่ตามพวกเขาได้ในเร็ววันส่วนแฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าถ้าคุณนั้นเล่นอยู่นอกอาเซียนมันก็ยากที่จะเรียกตัวคุณกลับมาถ้าเกมนั้นมันไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ซึ่งเอกี้เมาลาน่าของเรานั้นก็อาจจะเป็นแบบนั้นเช่นกันในอนาคตในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานั้นได้มีมุมมองว่าพวกเขานั้นไม่มี4นักเตะตัวหลักก็จริงแต่ศูนย์หน้าของพวกเขานั้นยังคงมีศิโรจน์ฉัตรทองและก็อดิศักดิ์ไกรสอนทั้งคู่นั้นสามารถทำหน้าที่นี้ได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับแฟนบอลท่านถัดมาที่ได้มากล่าวว่าจำไว้ว่าพวกเขานั้นยังมีศิโรจน์ฉัตรทองผู้เล่นที่ไม่ได้รับการคาดหวังในทีมชาติไทยแต่ก็ทำให้เราต้องร้องไห้ในเวลานั้นส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มาแสดงความรู้สึกว่าพระเจ้าแม้จะมีความสุขที่ประเทศไทยนั้นไม่ฟูลทีมแต่ผมเองก็เสียใจนะที่จะไม่มีนักเตะในระดับของพวกเขาในศึก AFF ส่วนความคิดเห็นถัดมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นว่าแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่น4คนนั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นจะอ่อนแอลงกับการแข่งขันในระดับอาเซียนส่วนแฟนบอลท่านที่11ก็ได้มีมุมมองว่ายังคงมีผู้เล่นไทยอีกมากมายเลยที่พร้อมจะทดแทนผู้เล่นที่เสียไปทั้ง4คนของพวกเขาในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมานี้ได้มารำพึงถึงอดีตนิดนึงครับว่าถ้าธีรศิลป์แดงดานั้นไม่ติดทีมใน AFF Suzuki Cup 2016อินโดนีเซียของเราก็คงจะได้แชมป์ไปแล้วอย่างแน่นอนส่วนความคิดเห็นต่อมานี่มีมุมมองที่ต่างออกไปจากคนอื่นครับโดยเขาได้มากล่าวว่านี่มันหลอกลวงหรือเปล่ามันอีกนานมากเลยนะทุกอย่างยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ส่วนท่านถัดมานี่ได้มาตั้งคำถามแบบลอยๆครับว่ามันเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวร้ายกันแน่เนี่ยส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ดูจะผิดหวังครับโดยเขาได้มากล่าวว่ามันคงไม่สนุกเลยถ้าไม่มีนักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดาซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมครับว่าพวกเขานั้นไม่มีธีรศิลป์แดงดาแต่ก็ยังมีอดิศักดิ์ไกรสอนส่วนธีรธรนั้นก็สามารถแทนที่ได้โดยนฤบดินทร์ซึ่งมันก็เป็นความคิดเห็นที่คล้ายกันกับแฟนบอลท่านถัดมาครับที่เขาได้มากล่าวว่าไม่มีธีรศิลป์แต่ก็ยังมีอดิศักดิ์ไกรสอนไม่มีธีรธรแต่ก็ยังมีนฤบดินทร์และก็ประชุมทูทองส่วนชนาธิปนั้นถึงไม่มีเขาก็ยังมีชาริวชับปุยและก็สารัตยูเย็นอยู่แถมในตอนนี้พวกเขาก็มีนักเตะโอนสัญชาติที่เล่นได้ดีอีกแต่ผมน่ะไม่รู้จักเขาซึ่งนักเตะโอนสัญชาติที่เขาพูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นนักเตะลูกครึ่งมากกว่าครับอย่างฟิลิปโรเลอร์ส่วนความคิดเห็นถัดมานั้นได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีผู้เล่น4คนนั้นแต่มันก็ยังยากสำหรับเราที่จะเอาชนะทัพช้างศึกส่วนแฟนบอลท่านต่อมานั้นได้มากล่าวไว้สั้นๆว่าประเทศไทยนั้นเขาคงเบื่ออาเซียนแล้ว
มาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับที่เขาได้มากล่าวว่าผู้เล่นของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นก็ยังเป็นระดับเดียวกันกับพวกเขาครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียต่อประเด็นนี้ที่ผมนั้นได้เลือกแปลมาฝากกันในเอพิโซดนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยครับที่แฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียเนี่ยเขารู้จักและก็จดจำนักเตะไทยของเราได้มากมายขนาดนี้แต่ดูแล้วคนที่เขาจะจำได้แม่นยำที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสิโรจน์ฉัตรทองที่เป็นผู้ดับฝันของพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอล AFF ซูซูกิครับเมื่อปลายปี2016ส่วนถ้าใครยังไม่ได้ฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมีความสนใจที่จะฟังก็สามารถกดเข้าไปฟังได้ที่ตั้มเนลที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ